บ้านทางเดินนั้นไอ้ที่ว่ามันเป็นสีนี้เมื่อก่อนมันดํามากเลยนะคะถ้าเราไม่เอาเครื่องมาฉีดมันมันก็จะเป็นสีดําเชื้อราแบบนี้เกิดขึ้นนะคะแต่อันนี้เราฉีดมันมากจนพื้นมันสีของมันจางลงมันก็เลยเกิดเชื้อรานะคะพอเวลาน้ําไหลามามันจะมาเกาะตรงนี้นะคะเราก็ ถ้ามันเป็นเมื่อก่อนนี้ก็จะมองเห็นความคาบดําๆเหมือนตรงริมด้านนู้นนะคะเห็นไหมติดกับกอไผ่นั่นนะถ้าเราเรียนรู้เรื่องใกล้ตัวแล้ก็ทําให้มันจะทําให้เราเทำงานไม่เหนื่อยขึ้นนะคะการใช้เครื่องไม้เครื่องมือให้เป็นเนี่ยดีนะอย่างเช่นาสายยางสูบน้ำํำสายยางต่อท่อ เมื่อก่อนนี้เราอยากจะอยู่บ้านหรือว่าทำงานเป็นเจ้านายอย่างเดียวนะคะอย่างที่สัญญาคเคยเล่าไปทุกๆเ,เขาเรียกว,ว่าทุกๆทุกๆไฮไลท์ในการไลฟ์สดของเรานะคะมันทำให้เราได้เรียนรู้กับธรรมชาติรอบตัวเรานี่แหละเนาะเดี๋ยว ช่วงนี้นะคะ,ะธรรมชาติรอบตัวก็คือตอนนี้ก็จะมีพวกต้นไผ่กอไผ่นะคะเห็นไหมมันบินขึ้นข้างบนพุ่งข,ขึ้นเลยนะคะอันนี้เรากำลังพิจารณาว่าเราจะทำยังไงกับมันดีนะคะจะปล่อยมันไว้หรือว่าจะให้มันเกิดขึ้นอยู่อย่างนั้นนะคะก็จะเป็นแบบนี้เนาะ ก็จะมีต้นที่สูงขึ้นเราตัดแล้วนะคะเดี๋ยวหาหนุ่มๆนะคะหนุ่มๆที่ตัวพอดีพอดีที่ปนีนขึ้นข้างบนแล้วไม่ค่อยมีปัญหากับการใช้น้ำหนักในการปีนต้นไม้เนาะเราก็จะเอากิ่งมันลงมาอีกนะคะปีนี้ยังไม่ได้จัดการกับมันเลยเนาะก็มีคนที่เข้ามาช่วยจัดการแต่เขาติดหนี้เรานะคะคนติดหนี้นี่ส่วนใหญ่ พอเขาเห็นเรามีงานให้เขาก็กลัวเราจะหักนะฮะเขาก็ไม่มาหาเราเขาก็เลยไม่ได้งานนะแต่ถ้าเราหางานให้เขาเขาก็จะไปทำหน่อยหนึ่งนะคะแต่จริงๆแล้วมันมีคนที่มีงานล้นมืออยู่หลายคนนะคะก็ผลงานออกมาดีก็มีคนใช้งานประจำนะคะอันนี้ก็คือ สิ่งที่คนเขาหาอยู่หากินบนเกาะพังงานจากอีสานบ้างจากพื้นที่ในนี้ไม่ค่อยเยอะนะคะก็เป็นพมา่าเป็นคนลาวนะคะชาวลาวของเราที่มาจากสปปลาวเริ่มเยอะแล้วก็มาทํางานโรงแรมกันนะคะส่วนใหญ่ที่ทํางานโรงแรมก็คือหลักๆก,ก็นี่แหละคนสวนเป็นช่างก็มีนะคะเขาก็จะจัด เป็นหน้าที่หน้าที่ไปนะคะถ้าเข้าโรงแรมห้าดาวเนาะก็จะมีคนงานที่เป็นคนงานก่อสร้างทํางานกีปาถะาทั่วไปก็เขาก็จะขึ้นเงินเดือนของกรมแรงงานเลยนะคะถ้ากรมแรงงานขึ้นเท่าไหร่ก็เท่านั้นเนาะถ้ายิ่งโรงแรมใหญ่ๆทํากับฝรั่งเขาก็จะมีสวัสดิการนะคะให้หยุดเดือนละกี่วันเนาะอันนี้ก็มีแล้วบางทีวันหยุดของเขาก็เขามาถามเรานะ ว่ามีงานอะไรให้เขาทำไหมเราก็ให้เขาเดินดูงานของเราก่อนว่าเราจะเอากี่วันนะคะถ้าเขาเอาเพื่อนมาทำให้ก่อนนะเขาก็ทำนะคะอันนี้เราเราใช้วิธีนี้นะคะโลกดิจิตอลเรามีนะคะคนงานก็หาง่ายไม่ใช่หาไม่ง่ายอยู่ที่ว่าเราจะทำมันหรือเปล่าเนาะ ถ้าเราจะตกแต่งใส่ละนงละแนงให้มันดูสวยงามก่อนที่จะมีลูกค้ามาเราก็เสริมมันไปนะคะไม่เสริมละแนงเราก็เสริมเป็นพวกต้นไม้เป็นจัดสวนเพื่อให้มันเกิดความร่มลื่นนะคะเราก็คิดดูว่ามันจะเหมาะกับอะไรนะคะถ้าเป็นละแนงทำให้มันขึ้นมาให้มันดูดีตกแต่งใส่ไฟใส่ป้ายอะไรลงไปผู้คนมาอยู่กับเราก็เกิดอาการน่าอยู่เนาะ พวกใบไม้เนี่ยมันจะหล่นทุกวันมันจะสอนเรานะคะทุกคนถ้าเราอยู่ในสถานที่ที่เราต้อนรับผู้คนยังไงเราก็ต้องทํามันตลอดนะคะมันก็เกิดเป็นความเคยชินแหละตื่นเช้ามาก็ดูนี่ก่อนแล้วก็ดูน้ําหยดนะคะแล้วก็ดูเออน้ําประปานะคะทุกคนน้ําประปานี่ว่าเปิดปิดดีหรือย,ยังนะคะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการใช้ชีวิต กับการอยู่กับสิ่งที่มันเป็นสิ่ง